สวัสดีครับช่างนั้นนะครับจากนั้นเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจำร้านเลสนะวันนี้เราอยู่กับนี่คันเร่งไฟฟ้านะครับ EVO Extreme นะ EVO Extreme วันนี้ผมเป็นตัวแทนจำหน่ายเขานะครับนี่เลยก็ท่านใดสนใจคันเร่งไฟฟ้านะครับยี่ห้อนี้นะผมมีจำหน่ายนะครับศรีราชาพัทยามาได้เลยก็จะมาแนะนำเบื้องต้นนะครับให้ดูของนะครับว่าของหน้าตาเป็นยังไงนะส่วนวิธีการใช้งานเนี่ยเขามีหลายคลิปแล้วมีหลายคลิปที่สอนแล้วผมไปดูในช่องไอ้เนี่ยแซนด์วิชมีเดียลองดูของเขาก็ได้นะเขาอธิบายละเอียดแล้วเขาก็สอนวิธีการสอนเรื่องคันเร่งด้วยนะครับว่าคันเร่งไฟฟ้าเป็นอะไรยังไงนะส่วนช่องผมเนี่ยส่วนมากจะเป็นเรื่องเน้นปฏิบัตินะครับไม่เน้นทฤษฎีนะคือไปใส่ยังไงวิธีการใส่วิธีการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างทฤษฎีผมแนะนำแซนด์วิชมีเดียครับช่องนี้โอเคช่องนี้ดีเลยผมก็เป็นแฟนก็อยู่นะอันนี้นะครับคันเร่งไฟฟ้า Extreme Evo นะสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือได้เนี่ยแหละที่ผมชอบใช้มาหลายยี่ห้อแล้วนะครับบางยี่ห้อคือใช้แบบผ่านๆนะไม่ได้ใช้แบบว่าเป็นแบบว่ากิจลักษณะอะไรเงี้ยนะคือตัวเนี้ยผมว่ามันใช้งานง่ายดีสั่งจากโทรศัพท์พอสั่งจากโทรศัพท์เสร็จปิดโทรศัพท์ไปปุ๊บหน้าจอมันก็อยู่อย่างนั้นอ่ะสมมุติเราเปิดสปอร์ตโหมดไว้เงี้ยเราตั้งค่าสปอร์ตโหมดไว้เรียบร้อยแล้วพอเราดับโทรศัพท์ไปขึ้นมาขับรถต่อมันก็จะอยู่หน้านั้นน่ะแล้วเวลาเราจะตั้งค่าอยากจะให้หอบอยากจะอะไรเราสั่งผ่านโทรศัพท์แล้วมันทันมือนะครับเพราะว่ามันเป็นบลูทูธ 5.0 นะทันมือคือกดปุ๊บมันทำงานกดปุ๊บมันทำงานเลยมันไม่ได้มีหนวกหรืออะไรมากมายนะครับหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ผมแกะให้ดูข้างในก่อนข้างในนะครับเขาก็จะมีคู่มือมาให้วิธีการเซ็นค่าเบื้องต้นนะครับสติกเกอร์นะกล่องเขาเป็นแบบนี้เขาจะมีหน้าจอหนึ่งอันนะครับมีตัวกล่องนะครับแล้วก็จะมีชุดปลั๊กสายคันเร่งนะจะได้ชุดไหนสั่งแจ้งผมมาแจ้งมานะครับก็จะมีบอกนะว่ารุ่นนี้ใส่อันนี้รุ่นนั้นใส่อันนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมแกะของมาดูก่อนนะว่าข้างในมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับชุดเขาก็จะมี3อย่างนะมีกล่องควบคุมนะครับกล่อง1ใบนะมีหน้าจอนะครับแล้วก็มีชุดสายคันเร่งสายคันเร่งเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะใส่กับรถอะไรนะครับก็จะจัดการมาให้เพียงแค่บอกยี่ห้อบอกรุ่นแค่นั้นพอเขาก็จะจัดมาให้เลยนะครับที่เราให้ดูเลยให้ดูนี้วิธีการเซตค่านะครับอย่างที่บอกในช่องแซงดีพีเทียคือเมื่อวานผมมีถ่ายไปแล้วนั้น1คันนะติดตั้งในตัวToyota Vigoนะครับเดี๋ยวเราถ่ายตอนเล่นอย่างเดียวนะเราไม่ได้ถ่ายตอนที่เราเซตค่านะครับลืมไม่ตอนแรกกะว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะได้มาถ่ายเอาไปเอามาครับลืมเอาตรงๆมีตอนที่เราไปลองรถดูนะครับว่าใส่แล้วเป็นยังไงนะความรู้สึกของคนขับเป็นยังไงนะโอเคผมก็มาแนะนำประมาณนี้นะกล่องคันเร่งไฟฟ้านะครับ EVO Extreme นะครับก็สนใจสั่งซื้อได้นะทั้งผมหรือจะสั่งซื้อจาก EVO Extreme โดยตรงก็ได้นะแล้วแต่จะสั่งกับผมสั่งจากทางนู้นหรือว่าจะมาติดหน้าร้านอยากจะลองเป็นยังไงมาได้นะครับผมมีของให้ลองนะครับเราไปดูกันครับที่เมื่อวานผมติดตั้งไปแล้วอาการเป็นยังไงอะไรยังไงนะสารภาพเลยเอาของเข้ามายังไม่ได้ศึกษาของเขาเลยว่าใช้ยังไงอะไรเป็นยังไงนะยังอธิบายเขาไม่ถูกนะครับก็ตามในคลิปเลยตามที่เห็นเดี๋ยวผมไปดูข้อมูลแล้วเมมข้อมูลขึ้นหัวดีๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปเต็มๆสวยๆกันให้ดูอีกคลิปนึงนะครับไปรับชมกันครับเรามาลองคันเร่งไฟฟ้านะครับของ EVO Extreme นะตอนนี้รถยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับเมื่อกี้ผมเล่นหอไปหน่อยแล้วเดี๋ยวผมลองจะตั้งบูธนะเดี๋ยวจะให้น้องเขาลองนะบูธได้กี่สเต็ปวะเนี่ยมันได้ถึง45เหรอตั้งแม่งสุดๆเลยอ่ะลองยังออกดีกว่าเดิมไหมดีอ่ะฮะปิดได้ป่าววะอันนี้แบบตั้งแบบแรงรอเลยนะเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมจะลองปิดดูปึ๊บคืออธิบายคืออย่างนี้ของมันเพิ่งเข้ามานะแล้วผมยังไม่ได้เล่นนะผมยังไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะเขาส่งคู่มือมาแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะยังไม่อ่านอันนี้ปิดไม่ขึ้นเลยงั้นเดี๋ยวผมลองตั้งเป็น AI นะที่ผมชอบใช้ผมจะชอบใช้แบบ AI แล้วลองดูAI เนี่ยมันจะคำนวณดูว่าเราขับรถแบบไหนนะครับแล้วแบบไหนที่มันเหมาะกับเรานะ
แต่ถ้าอยากแรงเรากดเราตั้งไว้ที่บูธเลยก็ได้นี่ขับไปตั้งไปได้เนี่ยขึ้นมาปึ๊ดครับขับไปตั้งไปได้เลยเลี้ยวออกขวาครับเดี๋ยวเข้าซอยจตุจักรดีกว่าขวาได้ไหมเลี้ยวข้างหน้าเราจะได้กลับรถซอยหน้าไอซอยจากป้ายจตุจักรเนี่ยอันนี้ตอนนี้เปิดเป็นบูธละเอ้าเลยเหรอวะเข้าซอยนี้ไปเลยตอนเลี้ยวขวาครับตอนนี้เรามาแค่ลองอย่างเดียวนะเดี๋ยวรายละเอียดลึกๆเดี๋ยวเราไปลองอีกทีนึงเดี๋ยวขอไปเลี้ยวขวาทีเดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนนะครับคือทำคลิปได้แบบว่าไม่ได้ศึกษาหาอะไรเลยแล้วนึกจะถ่ายก็ถ่ายนะว่าจะเป็นแบบนี้แหละมันจะขึ้นดีมากขึ้นดีผมบอกแล้วโดนคันเร่งแน่เลยแม่งที่ชอบนะแม่งหอบตั้งหอบผ่านโทรศัพท์ได้เลยคือถ้าเราไปตั้งที่กล่องคันเร่งอ่ะมันตั้งยากกว่าเราจะตั้งกว่าเราจะเจออะไรเงี้ยยากนี่อยากหอบตั้งแม่งตรงนี้เลยโทรศัพท์เกียร์นี่ด้วยอ่าฮะแล้วมันคอนโทรลง่ายเราคอนโทรลผ่านโทรศัพท์เลยเราไม่ต้องมานั่งกดอะไรที่จอมันให้เยอะแยะนะเท่าไหร่ละ120แต่กดแป๊บเดียวนะใช่แล้วเนี่ยใส่คันเร่งไฟฟ้าแล้วจะเป็นแบบเนี้ยอย่างที่ผมบอกไงบางทีแค่คันเร่งไฟฟ้าก็พอแล้วไม่ต้องไปแมปเปิดอะไรหรอกมันก็อยู่ที่เราอ่ะเราต้องการแบบไหนบางคนเขาบอกว่าอยากได้แรงอยากได้วิ่งอันนี้ก็แมปไปเดิมอ่ะตอนนี้เรามาถึงร้านแล้วนะเนี่ยอันนี้ตั้งหอบได้ตั้งความเร็วได้ว่าจะให้มันแบบให้มันเร็วแค่ไหนเห็นปะหรือจะนวลๆไอ้แล้วก็ตั้งให้มันแรงมันเบาได้นี่ตั้งแบบได้ตั้งหอบได้6แบบนะอันนี้เฟี้ยวเนี่ยหอบแรงหอบเบาได้ด้วยนะอ๋อถ้าตั้งถ้าเต็ม6ตั้งแรงไม่ค่อยเท่าไหร่ทีเลยแต่ถ้าจะปิดแล้วก็รูดปิดไปเลยมันก็จะปิดที่เหลือมันมีอีกเนี่ยถ้าเราตั้งเป็น AI เนี่ยมันก็จะดูค่าเราขับช้ามันก็ออกช้าขับเร็วเหยียบคันเร่งหนักมันก็จะเสิร์ฟคันเร่งให้เราเองถ้าบูสต์ก็ตั้งแรงแบบเมื่อกี้เลยบูสต์ส่วนที่เหลือเดี๋ยวไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะเขาส่งข้อมูลมาให้แล้วแต่ยังไม่ได้ดูนะครับเพราะของเพิ่งเข้านะโอเคก็ประมาณนี้ครับกับ Extreme Evo นะครับของเพิ่งเข้ามาติดให้ลูกค้าลองเลยประมาณนี้นะครับที่เราไปลองกันมาเมื่อวานนะสัญญานะครับคลิปหน้าจะมาอธิบายรายละเอียดในสไตล์ผมนะว่าเขาใช้งานกันยังไงนะขอไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะคือเอามาขายแล้วก็คือเอาพูดง่ายๆอ่ะหน้าร้านอ่ะเขาต้องการลดแรงนะครับส่วนมากเขาจะตั้งเป็นโหมดสปอร์ตไว้นะโหมดสปอร์ตหรือโหมดพาวเวอร์นะครับนั่นแหละเขาจะตั้งเอาไว้อันนั้นซะส่วนมากนะเขาจะไม่เขาจะตั้งอยู่แค่3โหมดอ่ะสปอร์ตpower หรือว่า AI ผมก็ใช้ AI นะแล้วก็มันก็จะรู้สึกเองนะครับว่าเป็นยังไงนะก็สนใจนะครับสั่งซื้อได้ทางผมเลยนะช่างนัดนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0644522945นะครับเมมเบอร์ LINE ขึ้นเลยนะหรือว่าจะเข้ามาดูในเพจร้านผมก่อนก็ได้นะครับ Red Racing นะครับบน Facebook นะอันนี้เป็นเพจร้านนะแล้วก็เพจของผมเองนะครับนัดเรซซิ่งนะครับเดี๋ยวก็จะมีวิดีโอมีอะไรเข้ามาสอนแล้วก็อย่าลืมนะครับช่องทาง YouTube นะครับนัดเรซซิ่ง Channel นะครับช่างนัดร้านเลนนะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับคือสังเกตดูแล้วส่วนมากคนดูไม่ค่อยกดติดตามให้นะครับคนดูเป็นแสนเลยคนติดตามหลักหมื่นนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับยิ่งคุณกดไลค์ให้ผมมากเท่าไหร่กดแชร์มากเท่าไหร่นะครับ engagement ที่เขาเกิดขึ้นมานะเขาก็จะยิ่งดันเฮ้ยไอ้ช่างนัดพี่แม่งคลิปแม่งดีไว้ดันมันออกไปให้เขาดูนะคือเราก็จะได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่นะครับทั้งผู้ชมนะครับแล้วก็ทั้งผมเองนะครับผมเองก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปอะไรต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ